สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด8งวดติดแล้วใหม่สุคนธวามอบโชคให้แฟนคลับที่ติดตามยังไม่ใช่เจ้าแม่ใบหวยถือเป็นคนในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนสำหรับว่าที่คุณแม่สาวใหม่สุคนธวาที่ให้โชคแฟนคลับถูกหวยมาแล้วหลายงวดซึ่งงวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมามีแฟนคลับของว่าที่คุณแม่ก็ได้เฮกันอีกครั้งเพราะสาวใหม่ก็ใบหวยให้ถูกอีกงวดหนึ่งซึ่งถือว่าให้ถูกมาแล้ว8งวดติดโดยก่อนหน้าที่หวยจะออกนั้นเมื่อวันที่13กันยายนสาวใหม่ได้โพสต์ใน Facebook ใหม่สุคนธวาว่า7เดือนกับ5วันแล้วเมื่อคืนตีหนึ่งแม่ยังอ้วกอยู่เลยอ้วกหนักมากด้วยเกือบวิ่งไม่ทันว่าจะคว้าโทรศัพท์มาถ่ายเก็บไว้ให้ลูกดูก็ไม่ทันสงสัยแม่จะแพ้ท้องยัน9เดือนและหลังจากการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน2563ออกนั้นก็มีแฟนๆที่ถูกเข้ามาขอบคุณและสาวใหม่เองก็ยินดีกับคนที่ถูกแต่ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ใช่เจ้าแม่ใบหวยแต่อย่างใดโอ้ยอันนี้แม่แค่โพสต์เล่นๆเมื่อ 3-4 วันที่แล้วไม่มีอะไรไม่ได้ตั้งใจเข้ามาดูกันแล้วก็ไปซื้อกันเองก็ถูกกันเฉยเลยแม่งงมากอะไรวะนี่ฮ่าๆๆไม่ได้ใบ้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ยินดีกับคนที่ตามด้วยนะคะคุณเก่งมากค่ะนับถือใจในการตีเลขจากใหม่ก็อุตส่าห์เอาไปตีกันได้ไม่ใช่เจ้าแม่ใบ้เลขแค่แม่ท้องแค่สะพานบุญและก็มีแฟนๆส่วนหนึ่งถูกเลขจากหางประทัดไอ้ไข่ที่วัดสารารีที่สาวใหม่ไปทำบุญมาด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ